Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายน2024ซีรีส์พระเจ้ากับเป้าหมายขั้นที่1คริสเตียนสามารถตั้งเป้าหมายได้หรือไม่เราทุกคนอยากจะเดินติดตามพระเจ้าและไปถึงเป้าหมายชีวิตอย่างมีแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราหากเรากำลังสงสัยว่าคริสเตียนสามารถตั้งเป้าหมายได้หรือไม่พระวจนะของพระเจ้าพูดอย่างไรและเราจะตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ได้อย่างไรอันที่จริงพระเจ้าตรัสถึงเรื่องนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ทั้งเรื่องของการมีเป้าหมายการวางแผนอย่างตั้งใจและการอารักขาดูแลสิ่งที่เราได้รับมาสุภาษิตบทที่21ข้อ5แผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผีพรามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้ดังนั้นคำตอบสั้นๆคือเป้าหมายเป็นสิ่งดีแม้แต่พระเยซูก็ยังมีเป้าหมายพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่โดยความบังเอิญความจริงที่ว่าเรากำลังขอและแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์จึงหมายความว่าเราต้องการใช้ชีวิตนี้ให้ดีและยอดเยี่ยมพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยนำทางและสอนเราให้ตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและมีแรงจูงใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้แต่อย่าคาดหวังว่าจะพบรายการเช็คลิสต์หรือสูตรลัดสำหรับการตั้งเป้าหมายปรากฏในพระคัมภีร์เพราะหากมันง่ายขนาดนั้นเราก็คงทำตามรายการเช็คลิสต์เหล่านั้นให้ครบได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานหรือพูดคุยกับพระเจ้าถึงแผนการในชีวิตของเราการตั้งเป้าหมายจึงไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎใดๆแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงประทานของขวัญและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครมัทธิวบทที่22ข้อ36ถึง40ท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระวจนะสองข้อนี้ชีวิตมีทางเลือกอื่นไหมนอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายที่ดีจะเป็นอะไรไหมหากเราใช้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายปล่อยชีวิตเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นลองคิดดูสิมีบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิลคนใดบ้างที่ใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทำอะไรเลยแน่นอนว่าพวกเขาต่างมีก้าวที่ผิดพลาดแต่ทุกคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโมเสสดาวิดโซโลมอนเอสเธอร์รูธยอห์นเปาโลหรือแม้แต่พระเยซูและทุกคนล้วนไล่ตามเป้าหมายของพวกเขาด้วยกำลังและปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราเองก็กำลังจะทำเช่นนั้นเริ่มจากการก้าวเล็กๆทีละก้าวแล้วก้าวกระโจนออกไปด้วยความเชื่อฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง3เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงธรรมให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราอยากจะเดินติดตามพระองค์อยากจะตั้งเป้าหมายชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีสำหรับเราเราขอบคุณที่ทรงสร้างเรามาพร้อมกับของขวัญและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้เราใช้สิ่งที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในพระองค์เราอยากก้าวไปในที่ที่พระองค์อยากให้เราไปขอทรงสำแดงให้เราได้เห็นและเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างที่พระองค์ต้องการขอทรงประทานปัญญาในการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อเราจะได้อารักขาดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้เราทั้งเวลาทรัพย์
การงานความสัมพันธ์และสุขภาพของเราขอทรงเปิดดวงตาเพื่อเราจะเห็นความจริงของพระองค์และขอทรงเปลี่ยนความรู้และเป้าหมายที่อยู่ในหัวของเราให้กลายเป็นความมุ่งมั่นในหัวใจและกลายเป็นการลงมือทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน